ก่อนชมคลิปฝากกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราก่อนใครนะครับสวัสดีเพื่อนชาวแทคเอานะครับวันนี้มีอยู่การทดสอบในการถ่ายวิดีโอกล้องหลังจากตัว Samsung Galaxy A80 นะครับในความละเอียดที่ 4K 30 fps นะครับตัวการถ่าย 4K นี้จะรองรับการถ่ายที่เลนส์ระยะปกติเท่านั้นนะครับผมตัวกล้องของ Samsung Galaxy A80 นั้นจะไม่มีกันสั่นมาให้นะครับเป็น OIS ไม่มีให้จะมีเพียงแค่ EIS เท่านั้นนะครับรวมถึงกล้องนั้นจะมาให้เป็นกล้องมุมกว้างและกล้องปกตินะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดความลึก3มิติมาให้นะครับในการถ่าย 4K ในเวลากลางวันนั้นก็ต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับดีเทลของต้นไม้ใบหญ้ารวมถึงท้องฟ้าก็ยังเก็บได้ดีนะครับผมการปรับสภาพแสงที่มืดที่สว่างนั้นก็ถือว่าทำได้ไวนะครับแล้วก็ความนิ่งอาจจะไม่นิ่งมากเท่าไหร่นะครับผมคืออาจจะมึนหัวนิดนึงถ้าเดินไปถือไปแบบนี้นะครับแต่เรื่องของความคมชัดของตัว 4K นั้นก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในการถ่าย 4K ซึ่งตรงนี้พอกล้องหลังนะครับ48ล้านพิกเซลซึ่งเป็นกล้องที่สามารถหมุนได้เป็นกล้องหน้านะครับคือคุณภาพกล้องหน้ากล้องหลังนั้นคือตัวเดียวกันแต่การถ่ายวิดีโอ 4K นั้นจะสามารถใช้ได้แค่เลนเดียวนะครับผมคือระยะที่ถ่ายอยู่ตอนนี้และสูงสุดที่ 4K 30 fps เท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของการกันสั่นต่างๆนั้นก็มีมาให้นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีแต่โหมด Super Steady นั้นก็ยังคงจำกัดไว้ที่ Full HD นะครับแต่ข้อนี้รุ่นนี้ข้อดีคือสามารถใช้ Super Steady ในกล้องหน้าได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับในการถ่าย 4K ในเวลากลางคืนนะครับผมสีสันนั้นค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็อาจจะมีกระตุกนิดหน่อยนะครับเวลาเราแพนกล้องแบบนี้เนื่องจากเป็น 30 fps นะครับส่วนเรื่องการสั่นในตอนนี้ก็คือถือว่ากลางๆนะครับคือก็ไม่ได้มีการสั่นมาช่วยมากเท่าไหร่นะครับผมจากที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับครับส่วนอันนี้เป็นการถ่ายในความละเอียดที่ Full HD นะครับ 60 fpsจากตัว Samsung Galaxy A80 นะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าถ้าตัว 60fps นั้นความลื่นไหลของตัวกล้องเวลาเราแพนกล้องซ้ายขวานั้นจะทำได้ค่อนข้างดีนะครับแบบนี้คือภาพนั้นสมูทนะครับผมนี่หรือว่าเวลาถ่ายคนเดินหรือคนวิ่งพวกนี้นะครับมันจะไม่เห็นเป็นเฟรมกระตุกนะครับก็เป็นข้อดีของตัว 60fps แต่แน่นอนครับว่าคุณภาพก็จะดรอปลงจากตัว 30fps แบบชัดเจนเลยรวมถึงการกันสั่นต่างๆนั้นก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเรื่องของความคมชัดของตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ครับตัว 60fps แต่จะไม่สามารถใช้เลนระยะมุมกว้างหรือว่าการซูมอะไรได้เลยนะครับในตัวนี้ก็เป็นตัวนี้แล้วกันในการถ่าย Full HD 60fps นะครับมาต่อกันเลยนะครับในการถ่ายวิดีโอที่ Full HD 60fps ในเวลากลางคืนกันแน่นอนว่าการถ่าย 60fps นั้นตัวการสั่นก็จะไม่ทำงานนะครับในระบบ EIS แล้วก็ตัวนี้จะไม่มี OIS นะครับคือมีแค่ EIS เท่านั้นแล้วก็ฮอกมุมกว้างนะครับแต่ถ่ายวิดีโอตอนนี้ไม่สามารถปรับเลนได้นะครับผมเลนมุมปกติเลยส่วน 60fps นั้นก็ต้องแนะนำว่าให้ตั้งอยู่กับที่นิ่งๆจะดีกว่านะครับนี่แล้วก็ดูความคมชัดต่างๆเวลารถวิ่งพวกนี้ครับมันจะลื่นไหลแล้วก็เวลาแพนกล้องด้วยเนี่ยครับจะเห็นว่ามันไม่กระตุกนะครับผมนี่ถือว่าแพนกล้องเร็วได้แต่คุณภาพก็จะดรอปลงไปนะครับจากตัว 30fps ส่วนการสั่นแน่นอนว่าค่อนข้างมึนหัวเลยทีเดียวครับถ้าเราเดินถ่ายไปด้วยแบบนี้นี่ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันในการถ่ายกลางคืนนะครับของตัว Full HD 30fps เอ้ย 60fps นะครับในตัว Samsung Galaxy A80 ครับตอนนี้มีอยู่การถ่ายนะครับในความละเอียดที่ Full HD นะครับ 30fps ของทาง Samsung Galaxy A80 นะครับแน่นอนครับว่าตัวกล้องของตัว Samsung Galaxy A80 นี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของความละเอียด Full HD 30fps
ันนี้คือเป็นถ่ายปกติก่อนนะครับยังไม่ได้เปิดโหมด Super Steady อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วการปรับสภาพแสงนะครับเวลากลางวันกลางคืนนั้นก็ถือว่าทำได้ดีทั้ง2สภาวะนะครับรวมถึงการถ่ายย้อนแสงในที่โล่งนั้นก็ปรับแสงได้ค่อนข้างดีแน่นอนเพราะว่าทาง Samsung นั้นก็เก่งเรื่องการถ่ายวิดีโอมาสักพักแล้วนะครับถ้าหากว่าใครถามว่า Samsung Galaxy A80 กับ S10 Plus นั้นแตกต่างกันขนาดไหนต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับแต่เรื่องของกล้องหน้านั้นทาง A80 นั้นทำได้ดีกว่าทั้งการถ่ายวิดีโอหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังซึ่งทาง S10 Plus ทำได้แค่กล้องหลังนั่นเองก็เป็นประมาณนี้นะครับในการถ่ายวิดีโอ Full HD 30fps แบบปกติส่วนอันนี้นะครับเป็นการถ่ายวิดีโอ Full HD 30fps ในการถ่ายแบบ Super Steady นะครับแน่นอนว่าการถ่ายโหมดนี้นั้นจะทำให้เวลาเราเดินนะครับไม่ค่อยรู้สึกสั่นไหวเลยหรือแม้กระทั่งการเดินหรือว่าวิ่งแรงๆนะครับอย่างนี้แอดมินถือมือเดียวเดี๋ยวจะลองวิ่งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราวิ่งแล้วตัวกล้องก็ไม่ได้สั่นมากนะครับหรือว่าทำได้นิ่งเลยเหมือนพวกกล้องแอคชั่นแคมโกโปรต่างๆนะครับผมไม่ลองวิ่งอยู่นะครับนี่เห็นว่าโหมด Super Steady นั้นก็ทำได้ดีในทั้ง Samsung Galaxy S10 แล้วก็ทางตัวนี้ก็ถือว่ายังเป็นการพัฒนาที่ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันในการถ่าย Super Steady นะครับมาต่อกันที่การถ่ายวิดีโอนะครับ Full HD 30fps กันบ้างซึ่งอันนี้คือปิดโหมด Super Steady นะครับแล้วก็ตัวการถ่ายแบบ Full HD 30fps นั้นจะรองรับมุมกว้างกับมุมปกติได้แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนเลนในขณะถ่ายได้นะครับต้องออกไปแล้วเข้ามาถ่ายใหม่นะครับผมนี่คือเลนมุมปกติกันก่อนแล้วก็การสั่นไปทำงาน EIS ปกตินะครับไม่ใช่โหมด Super Steady เราจะมาลองทดสอบในโหมด Super Steady แล้วก็เลนมุมกว้างกันนะครับว่ามันจะคุณภาพแตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมส่วนนี้เดินถือมือเดียวเช่นเคยนะครับในตัวการทดสอบวิดีโอต่างๆแสงค่อนข้างจ้าพอสมควรครับเมื่อเจอแหล่งแสงต่างๆนะครับป้ายไฟพวกนี้ก็จะสว่างพอสมควรเลยส่วนเมื่อหันมาที่มืดๆก็จะดันให้มันสว่างขึ้นนะครับเป็นปกติของกล้อง Samsung เราจะมองลองเทียบดูนะครับว่ามุมกว้างกับมุมปกติต่างกันขนาดไหนจะเก็บตึกได้ทั้งหมดไหมนะครับมาลองดูกันนี่ครับเรามาอยู่กันที่การถ่ายมุมกว้างในความละเอียด Full HD 30fps แล้วครับซึ่งการใช้เลนมุมกว้างของค่ายนี้ก็ยังรองรับแค่ Full HD 30fps เท่านั้นนะครับผมไม่เหมือนบางค่ายที่สามารถถ่าย 4K ในเลนมุมกว้างได้นะครับซึ่งจากที่ลองก็คือพวกเสี่ยวหมีพวกนี้จะลองถ่ายที่ 4K มุมกว้างได้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ Samsung ทำไม่ได้นะครับส่วนคุณภาพในการใช้เลนมุมกว้างนั้นก็ต้องบอกว่าดรอปลงจากตัวปกติแบบชัดเจนนะครับทั้งเรื่องความคมชัดรายละเอียดการโฟกัสหรือว่าจะเป็นนอยส์นะครับผมแต่ก็สามารถเก็บตึกทั้งหมดได้นะครับนี่แต่จะมืดมากๆเลยนะครับเนื่องจากคุณภาพของกล้องระยะมุมกว้างนั้นก็จะแตกต่างกันนะครับผมรวมถึงการสั่นต่างๆด้วยก็เป็นประมาณนี้นะครับในการถ่าย Full HD 30fps ในเลนส์มุมกว้างนะครับส่วนนี้มาทดสอบกันนะครับว่าถ้าเราวิ่งนั้นตัวกล้องการสั่นจะเป็นยังไงนะครับนี่คือแอดมินวิ่งอยู่นะครับผมจะเห็นว่าภาพนั้นก็มีการชดเชยการสั่นให้นะครับแต่ภาพก็ยังมีความแบบว่าเบอร์อยู่เล็กน้อยตามจังหวะวิ่งนะครับผมนี่จะเห็นว่ามันก็กลางคืนนั้นจะทำไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ากลางวันนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าภาพนั้นนิ่งแล้วก็ยังพอดูเรื่องนะครับผมอันนี้เป็นการทดสอบในการถ่ายวิดีโอนะครับเป็นแบบไลฟ์โฟกัสเป็นหน้าชัดหลังเบลอนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าตัวกล้องนั้นรองรับการถ่ายวิดีโอหน้าชัดหลังเบลอด้วยเพราะมีตัวเซ็นเซอร์ TD TOF มาให้นะครับทำให้การถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนั้นรองรับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้ในการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับเห็นว่าตัดขอบได้ค่อนข้างเนียนนะครับแล้วก็
เป็นรุ่นแรกๆนะครับที่สามารถรองรับฟีเจอร์นี้ได้ด้วยก็เป็นวันนี้แล้วกันนะครับในตัว Samsung Galaxy A80 ของทาง Samsung ครับอันนี้นะครับเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะครับในความละเอียดที่ Full HD 30 FPS ในการถ่ายปกตินะครับยังไม่ใช้โหมด Super Steady เห็นได้ว่าความคมชัดนั้นทำได้ดีมากนะครับเขาเป็นการพลิกกล้องหลังมาเป็นกล้องหน้านั่นเองนะครับของทาง Samsung Galaxy A80ทำให้ความคมชัดรายละเอียดต่างๆนั้นเหมือนกับกล้องหลังเลยนะครับเป็นรุ่นที่เป็นกล้องหลังเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะครับก็เป็นรุ่นแรกของทาง Samsung และเป็นรุ่นแรกของโลกด้วยนะครับรวมถึงความคมชัดนั้นก็ต้องบอกว่าดีที่สุดในตระกูล Samsung ทั้งหมดนะครับดีกว่าเลอทง Galaxy S10 Plus ซะด้วยนะครับผมนี่ซึ่งกล้องหน้าตัวนี้ก็มาพร้อมกับเป็นเลนส์มุมกว้างนะครับแล้วก็เลนส์ปกติรวมถึงใช้เซ็นเซอร์ 3D Touch ด้วยนะครับอย่างนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับในการถ่ายกล้องหน้าเฉลี่ยแสงต่างๆได้ทำได้ค่อนข้างดีครับนี่ย้อนแสงนั้นหน้าคนก็ยังไม่มืดนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในการถ่ายวิดีโอของตัว Samsung Galaxy A80 ครับส่วนนี้เป็นการถ่ายในการเปิดโหมด Super Steady นะครับว่ากล้องหน้าก็รองรับนะครับเป็นรุ่นแรกของทาง Samsung ด้วยนะครับเราจะมาลองทดสอบกันครับว่ามันช่วยในการเดินถ่ายอย่างนี้ว่าในการวิ่งได้ขนาดไหนเดี๋ยวจะลองวิ่งดูนะครับโดยการถือกล้องหน้าไปด้วยถ้าใครกับการถ่ายวีล็อกพวกนี้จะทำได้ดีมากๆหรือว่าการไลฟ์นะครับลองดูนะครับนี่ครับคืออันนี้วิ่งแบบครับกล้องหน้าก็ยังทำได้ดีนะครับในเรื่องของการสั่นต่างๆนะครับรวมถึงตัวคุณภาพวีดีโอก็ทำได้ดีนะครับประมาณนี้เป็นวันนี้แล้วกันนะครับในการทดสอบโหมด Super Steady ของทาง Samsung Galaxy A80 นะครับอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของทาง Samsung Galaxy A80 ก็คือการถ่ายวิดีโอเซลฟี่แบบหน้าชัดต่างเบอร์ได้ซึ่งเป็นรุ่นแรกนะครับเพราะทาง Samsung A10 ทำไม่ได้รุ่นนี้ก็ถือว่าจับระยะได้ดีนะครับเพราะว่ามีเซ็นเซอร์ 3D เข้ามาช่วยในการจับระยะหน้าชัดหลังเบอร์นะครับรวมถึงทำให้การหน้าชัดหลังเบอร์นั้นดูสมจริงแล้วก็ตัดขอบได้ค่อนข้างเนียนด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับระยะเบอร์ได้ก่อนถ่ายนะครับแต่ว่าเมื่อถ่ายไปแล้วตอนนี้ไม่สามารถปรับระยะเบอร์ได้นะครับก็ยังถือว่านะครับทำได้สวยมากๆนะครับในการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะครับของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าก็เป็นวันนี้แล้วกันนะครับในการถ่ายวิดีโอหน้าชัดหลังเบอร์ของทาง Samsung Galaxy A80ในการทดสอบการถ่ายกล้องหน้านะครับของตัว Samsung Galaxy A80 แน่นอนครับว่ากล้องหน้าตัวนี้นั้นทำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันการพลิกกล้องหลังกลับมาเป็นกล้องหน้านั่นเองต้องจากการที่ทดสอบมานะครับก็ต้องบอกว่ากล้องหน้านั้นทำได้ดีกว่าทาง Samsung Galaxy S10 Plus แบบชัดเจนเลยนะครับทั้งความละเอียดแบบ 4K หรือว่า Full HD นะครับรวมถึงกล้องหน้าตัวนี้ก็มาพร้อมกับโหมด Super Steady ด้วยนะครับผมส่วนเรื่องการทดสอบในอันนี้จะเป็นความละเอียดที่ 4K นะครับเห็นว่าตัวภาพนั้นค่อนข้างคมชัดแล้วก็มีความสว่างพอสมควรเนื่องจากการใช้เซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รับแสงในพวกนี้ได้ค่อนข้างดีกว่าเรื่องของการสั่นนั้นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับในส่วนของกล้องหน้าตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในการทดสอบกล้องหน้าของตัว Samsung Galaxy A80 ในความละเอียดที่ 4K นะครับก็จะเป็นประมาณนี้กันครับเนื่องจากเป็นการพลิกกล้องหลังกลับมานั้นทำให้กล้องหน้าของตัว Samsung Galaxy A80 นั้นสามารถถ่าย Full HD 60 fps ได้นะครับแน่นอนครับว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะครับในการถ่าย Full HD 60 fps นะครับส่วนของกล้องหน้านั้นก็อาจจะไม่ค่อยจำเป็นนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรที่เคลื่อนไหวเร็วขนาดนั้นนะครับรวมถึงการเปิด 60fps นั้นทำให้ภาพนั้นค่อนข้างดรอปลงอย่างชัดเจนเลยนะครับนี่ก็เป็นวันนี้นะครับในการเนี่ยเวลาเราแพนกล้องก็จะช่วยให้สมูทขึ้นนะครับนี่หรืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับบางคนอาจจะได้ใช้งานโหมดนี้กันนี่ก็เป็นวันนี้ในเวลากลางคืนนะครับส่วนเวลากลางวันนั้นคุณภาพก็จะดีกว่านี้นะครับในการถ่าย 60fps มาต่อกันที่เลนส์มุมปกตินะครับเพราะว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ากล้องหน้าของตัว Samsung Galaxy A80 จะไม่สามารถใช้เลนส์ wide ได้นะครับผมในการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าแตกต่างกับการถ่ายรูปแบบชัดเจนเลยนะครับส่วนของคุณภาพในตอนนี้คือเป็น Full HD 30 fps นะครับผม
กันสั่นก็ทำงานได้ดีนะครับแต่ถ้าใครอยากนิ่งกว่านี้ก็มีโหมด Super Steady มาให้ใช้งานกันด้วยนะครับนี่เป็นโหมดปกตินั้นก่อนนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับดีกว่าเรือทองแบบชัดเจนนะครับต้องบอกว่าถ้าใครเน้นเรื่องของกล้องหน้าการถ่ายวิดีโอวีล็อกหรือว่าการถ่ายเซลฟี่ถ่ายของต่างๆที่ต้องใช้กล้องหน้าตัว Samsung Galaxy A80 ค่อนข้างเหมาะนะครับจะดีกว่าเรือทอง S10 Plus แบบชัดเจนนะครับผมจะลองทดสอบในการถ่ายโหมด Super Steady กันบ้างนะครับว่ากล้องหน้าจะทำได้ดีขนาดไหนเมื่อเราใช้โหมด Super Steady แล้วนั้นจะเห็นว่าภาพนั้นจะดรอปลงนะครับเราถึงตัวคุณภาพด้วยแต่ถ้าเราวิ่งหรือว่าเราเดินเร็วแบบนี้นะครับภาพที่ได้นั้นจะค่อนข้างนิ่งนะครับในตัวโหมด Super Steady ในความละเอียดที่ Full HD นะครับจะแตกต่างกับการถ่ายแบบเมื่อกี้นะครับเรื่องของความนิ่งเรื่องของคุณภาพนั้นเห็นได้ชัดว่าหน้าคนก็จะมืดลงไปนะครับในส่วนของ Beauty Mode ในการถ่ายวิดีโอก็รองรับนะครับในการถ่ายแบบปกติแบบ Full HD ที่ไม่ได้เสริมโหมด Super Steady นะครับนี่แอดมินวิ่งอยู่นะครับผมก็เห็นว่ากล้องหน้าก็ถือว่าทำการสั่นได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ถ้าเปิด Super Steady ไว้แต่แนะนำว่าถ้าใช้ในเวลากลางวันนั้นคุณภาพก็จะดีกว่านี้นะครับมาต่อกันที่โหมดสุดท้ายในการถ่ายกล้องหน้าเป็นจุดเด่นอีกจุดนึงนะครับก็คือการถ่ายวิดีโอที่รองรับการไลฟ์โฟกัสได้นะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอแล้วก็รองรับการถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ของตัว Samsung Galaxy A80 ตัวนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าเป็นรุ่นที่สามารถถ่ายกล้องหน้าแล้วก็ทำฉากหลังอะไรได้แบบเรียลไทม์นะครับซึ่งก็เป็นไม่กี่รุ่นที่ทำได้นะครับผมก็ถือว่าคุณภาพก็ทำได้ดีรวมถึงการแยกระยะชัดหลังเบลอก็ถือว่าเนี่ยครับค่อนข้างดีเลยนะครับรวมถึงแม้จะอยู่การที่แสงน้อยก็ยังละลายได้ค่อนข้างเป๊ะ นะครับรวมถึงการตัดขอบต่างๆว่าทำได้ดีก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในการทดสอบวิดีโอของตัว Samsung Galaxy A80 ในหลายๆความละเอียดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดข่าวสารหรือว่ารีวิวต่างๆทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้แอดมินไนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดหรือว่าไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงก็สวัสดีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ